ชีเซตในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการเริ่มต้นของครึ่งปีหลังของปีนี้กันแล้วนะคะซึ่งเข้ากับธีมเลย second half of the year นะคะแต่ถึงแม้จะเป็นครึ่งปีหลังก็สำคัญไม่แพ้ครึ่งแรกนะคะเช่นเดียวกับวงสวิงนะคะก็จะมีทั้งครึ่งแรกที่เป็นแบ็กสวิงแล้วก็ครึ่งหลังที่เป็นดาวน์สวิงด้วยเมื่อคุณขึ้นแบ็กสวิงถูกต้องแล้วจุดเปลี่ยนระหว่างแบ็กสวิงกับดาวน์สวิงก็สำคัญไม่แพ้กันเลยมีคำถามเข้ามาบ่อยครั้งค่ะว่าวิธีการเริ่มต้นดาวน์สวิงเนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนบางคนก็อาจจะถามว่าใช่เป็นแขนดึงลงมาก่อนแล้วค่อยหมุนสะโพกตามหรือเปล่าหรือว่าเป็นสะโพกที่ดึงลงมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวิธีแรกก่อนถ้าสมมุติว่าเป็นการดึงแขนลงมาก่อนปัญหาที่ตามมานะคะก็จะคือจะเกิดอาการคาสติ้งหรือว่าการคลายข้อมือเร็วเกินไปดูลักษณะนี้มุม90องศาจากที่อยู่ข้างบนถ้าเราดึงแขนลงมาก่อนเมื่อมาถึงจุดประมาณไม้ขนานพื้นแล้วเนี่ยจะไม่ใช่มุม90องศานั้นอีกแล้วพลังที่จะสามารถใส่เข้าหาลูกก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิธีที่2ดึงสะโพกลงมาก่อนนะคะโดยที่ยังไม่คลายข้อมือเนี่ยเราก็จะได้มุมป้านนะคะในลักษณะนี้แล้วสามารถมีพื้นที่ทั้งหมดนี้เร่งหน้าไม้เข้าหาลูกกอล์ฟนี้วันนี้มีดริลมาฝากกันนะคะแต่ว่าดริลนี้ต้องมีแขกรับเชิญนิดนึงนะคะก็วันนี้ขอเชิญพี่เจนะคะขอบคุณมากสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอให้มาเป็นนายแบบนิดนึงได้ไหมเอ่ยปกติก็เป็นอยู่แล้วเนาะโอ้โหในแบบนี้น่าจะดีดนานมากแล้วครับเราไหมเราคำแซวคือเป็นแขกรับเชิญในรายการตัวเองเพิ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนน้อยมีบ้างมีบ้างแต่น้อยโอเคก็เดี๋ยววันนี้อุ๋ยจะเป็นครูนะก็เลยเดี๋ยวขอให้พี่เจเป็นนักเรียนนิดนึงได้ครับเราจะมาฝึกดริลในการจุดเริ่มต้นของดาวน์สวิงดีจะได้ตีไกลขึ้นใช่คือไกลอยู่แล้วจะไกลขึ้นไปอีกทะลุหลังไปเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เจลองขึ้นแบ็กสวิงเอาได้ไหมอันนี้ยังไม่ต้องตีจริงนะพี่เจโอเคโอเคเราขึ้นแบ็กสวิงนะคะอันนี้ก็สาธิตเหมือนกับเวลาใช้สวิงไปก่อนสวิงลมไปก่อนทีนึงจะได้วอร์มนิดนึงโอเคแต่เดี๋ยวจะได้แรงกว่านี้อีกนะคะอ่ะพี่เจขึ้นสวิงไปแล้วค้างไว้ให้อยู่นิดนึงทีนี้ก่อนที่จะเริ่มดาวน์สวิงเราจะไม่ใช้แขนแต่จะใช้สะโพกเป็นตัวดึงนะคะเพราะฉะนั้นอุ๋ยจะเข้ามาต้านที่ใต้ข้อมือนี้ไว้ก่อนพี่เจรู้สึกได้ไหมคะถึงแรงที่ต้านไว้ตรงนี้ที่ต้านไว้ตรงนี้ยังไม่ให้ใช้แขนต้านกันนี่โอเคไปอีกมันจะไม่ใช่ถึงกับไม่มีแรงต้านเลยมันต้องมีบ้างต้องมีค่ะเพราะว่าแต่ก็ไม่ขนาดที่พี่ชนะอุ๋ยอันนี้ถ้าพี่เจชนะอุ๋ยด้วยแขนอย่างนี้นะคะอันนี้เห็นชัดเจนว่าใช้แขนออกแรงซึ่งไม่มีทางที่แขนจะออกแรงได้เท่ากับสะโพกเพราะแขนเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กคราวนี้พร้อมนะแล้วเดี๋ยวอุ๋ยจะออกมาข้างนอกยืนให้พี่เจสามารถใส่ได้เต็มแรงเลยปึ้ง1 2อ่ะไปโอเคก็ความรู้สึกตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ให้ใช้แขนดึงลงมาแต่เป็นสะโพกที่ดึงปึ๊บ2กลัวจะโดนกลัวโดนค่ะที่แขนยาวแต่จริงๆมันก็เป็นปั๊มดริลได้ใช่ไหมเป็นปั๊มดริลถ้าไม่มีคนช่วยต้านใช่แต่ว่าตัวเองต้องซื่อสัตย์ต้องมีวินัยนิดนึงว่าเราจะไม่ปั๊มจากแขนไม่ใช่แขนปั๊มเราจะเป็นการให้แขนอยู่กับที่แต่จะเป็นสะโพกจริงๆทำเองก็ได้ทำเองจริงๆก็ปลอดภัยสำหรับครูด้วยนะคะแต่ต้องซื่อสัตย์นิดนึงพี่เจลองทำเองปึ๊บรู้สึกเสียงจะแรงขึ้นพี่เจลองโอเคลองขอจริงเลยนะสวยงามถ้าไกลขึ้นได้จริงๆจะดีใจมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ขาดหายไปแค่นี้ก็ไกลมากแล้วแค่นี้ก็เล่นไม่อยากเล่นด้วยแล้วเนี่ยดีแล้วที่ไม่อยากเล่นด้วยเพราะถ้าเธอเล่นด้วยฉันเดือดร้อนเธอเล่นดีฉันเล่นไกลอย่างเดียววันนี้ต้องขอบคุณพี่เจมากนะคะที่มาเป็นแบบให้เราแล้วก็ยินดีครับนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ฝากแบบฝึกหัดนี้ด้วยนะไปฝึกกันไว้นะคะรับรองว่าจะได้พลังมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าจะไม่มีการคลายข้อมือเร็วแล้วนะคะแต่ว่าเน้นย้ำว่านี่คือแค่จุดเริ่มต้นของดาวน์สวิงเดี๋ยวช่วงต่อไปฮีเซ่จะมาต่อยอดสิ่งที่เหลือของดาวน์สวิงค่ะไปชมกันเลยครับ
้